นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook จะขยับตามฉันไปทำไมเธอจะตามแยนแคนคุกไม่ใช่เหรอเรื่องครอบครัวฉันนายใหญ่ยุ่งเธอเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวสะกดรอยผู้ชายสะดวกเหรอถ้าเกิดเขาเข้าไปในซ่องไปนวดล่ะจะตามเข้าไปเรื่องไงไม่มีฉันไม่สะดวกหรอกนะนี่รสสตรอเบอรี่กินไหมขอบใจร้านอาหารเซิงเมื่อจีอากาศจะเย็นลงให้เตรียมใส่เสื้อกันหนาวใช่ร้านอาหารเซิงเมื่อจีเข้ามานี่ทำไมทำไมก็แม่ฉันทำงานอยู่ที่นี่เข้าไปก็ไม่ได้ทำไงดีฉันเตรียมไว้ให้แล้วเดี๋ยวลุงช่วยเองห้องน้ำนานจังทำไมฉันออกมาเห็นฉันแล้วจำได้ขึ้นมาจะทำยังไงอีกอย่างเพื่อนบ้านที่นี่หลายคนก็รู้จักฉันพวกเขารู้จักเจ๊พิฆาตไม่รู้จักเจ๊มีอาตอนนี้เธอคือซีซืออินเดียมีอาแล้วก็แม่เธอเคยออกมาไหมยังไม่ออกแต่เขาล้างจานอยู่ที่นี่คงเดินไปมาบ้างแหละเฮ้ยออกมาค่อยว่ากันเมื่อกี้ฉันผ่านห้องครัวเห็นแยนแคนคุกคนนั้นเขากำลังอบขนมปังสับปะรดเขาเป็นคนทำขนมปังโอ้โหกลิ่นนี่หอมฟุ้งระดับท็อปเลยนะเอาละเอาละเอาละต่อไปต้องทำไงอ่ะต่อไปก็ต้องสอดแนมแยนแคนคุกนั่นสิฮะสอดแนมยังไงทุกคนเห็นแล้วเราเป็นชาวต่างชาติหรือว่าต้องทำเป็นเหมือนเล่นละครแค่พูดเสียงเพี้ยนหน่อยก็ได้แล้วเหรอวางใจเถอะเป็นหน้าที่พี่ไม้ซีเองคุณครับคุณครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอันนี้ลูกสาวสุดที่รักของฉันเรานั่งเครื่องบินส่วนตัวจากมุมไบมาที่ฮ่องกง6ชั่วโมงเพราะอยากมาลองกินปังสับปะรดของอร่อยมีหัวเหรียญของร้านคุณแต่พวกคุณไม่มีคนดีเลยผมรอตั้งนานยังไม่ได้กินเลยได้ได้เลยครับได้เลยอ๋อนี่ขอบคุณเดี๋ยวต้องรีบไปเอาสับปะรด2ชิ้นเสริมโต๊ะ5หน่อยนะแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวได้ขอบคุณขอบคุณปังสับปะรดขอบคุณคุณมีชื่อจีนว่าอาตงใช่ไหมรู้ได้ยังไงว่าผมชื่ออาตงอ๋อคนบ้านเดียวกับผมบอกว่าปังสับปะรดที่คุณทำเหมือนผ่านมาอย่างโชคชนทั้งกรอบทั้งนุ่มสับปะรดชิ้นนั้นกรอบมากแถมมีกลิ่นของกล้วยหอมบวกกับเนยเค็ม1ชิ้นมันช่างทั้งหนาวทั้งเย็นทั้งร้อนทั้งเค็มทั้งหวานทั้งกรอบทั้งนุ่มทั้งลื่นปะ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 เพอร์เฟคจริงๆผมอยากจะรู้ว่าจะทำปังสับปะรดได้เยี่ยมแบบนี้มีเคล็ดลับอะไรเหรอเคล็ดลับอะไรผ่าปังสับปะรดใส่เนยเข้าไปชิ้นนึงก็ได้แล้วโอ้เฮ้แล้วมันก็อย่างนี้นะลองเอาปังสับปะรดจิ้มแกงกะหรี่สุดยอดเลยนี่กูด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 คนที่ไม่ตั้งใจทำอาหารกลับทำปังสับปะรดออกมาได้อร่อยขนาดนี้ถ้าเขาไม่ใช่คนเลวก็เป็นเทพขนมปังแบบนี้เรียกสอดแนมเหรอก็ใช่นะสิฉันเปิดประเด็นเขาก็ตัดบททันทีจะให้ทำไงหรอไม่พูดตรงๆนายเอาแต่กินจนลืมทุกอย่างนายควรถามเขาว่าเป็นอะไรกับแม่ฉันแม่ฉันดูนะคุณมองฉันด้วยหรือจะจำฉันได้วางใจเถอะไม่เป็นไรใจเย็นหน่อยเขาเดินมาแล้วได้ได้ได้ตอนเขาเดินเข้ามาฉันจะดื่มกาแฟพ่นใส่ตาเขาส่วนเธอก็ถือโอกาสนั้นวิ่งออกไปเลยโอเคจะบ้าเหรอนั่นแม่ฉันไม่ได้แล้วจะทำยังไงเราคุณป้ามาแล้วไม่ทำไม่ได้มาเร็วนี่มาทางนี้มาคุยดีหน่อยนึงปัดโทษฉันไปกินเธอหรอกนะมาโอ้ยเขาคุยแค่แป๊บเดียวเองนะไกลขนาดนี้จะได้ยินยังไงวางใจเถอะเครื่องดักฟังคิง 3,000 เสียงในระยะ100เมตรก็ได้ยินหมดฉันประกอบฉันจะไม่รู้เหรอรีบเปิดสิอ๋อคุณกลับไปทำงานอีกทำไมอ่ะเงินก็ให้ไปแล้วคุณบอกว่าต่อไปจะไม่มาให้ฉันเห็นหน้าอีกนี่นะผมตัดใจจากคุณไม่ได้โถ่ไอ้มือออกไปบ้าจริงๆน่าเป็นเพราะว่าตอนนี้ผมรีบใช้เงินคุณให้ผมอีกสัก 30,000 ก็แล้วกันฉันมีเงินที่ไหนล่ะคราวก่อนให้คุณไปหมดแล้ว
คราวก่อนเหรอคราวก่อนเงินน้อยแบบนั้นยังไม่พอคืนดอกเลยว่ามานี่ยังไงก็เคยรักกันอย่าปฏิเสธกันแบบนี้สิฉันทั้งขายทั้งจำนำแล้วไม่มีเงินติดตัวแล้วจริงๆนะปล่อยฉันไปเถอะคุณว่าถ้ารูปใบนี้ลูกสามีของคุณเห็นเข้ารู้เรื่องของพวกเราเขาจะเป็นยังไงนะคุณเอามาจะเอาไงก็ได้30,000ก็30,000ที่จะหาวิธีอื่นก็แล้วกันนะแต่คุณต้องรับปากฉันนะรูปใบนี้จะให้อหลงเห็นไม่ได้เด็ดขาดนะคำไหนคำนั้นถ้าพรุ่งนี้คุณเอาเงินมาให้ผมแล้วก็รูปใบนี้นั่นเหรอจะให้หายไปตลอดกาลก็ยังได้คิดไม่ถึงแม่เธอออกจากเรียบร้อยกล้าถ่ายรูปโป้ด้วยนี่ได้ไม่เอาแบบนี้ฉันฝืนกดสักครั้งเป็นขโมยช่วยเธอเอารูปโป้ใบนั้นคืนมาเทงยี่เจ็งชิงกำกู้ซานเฮ้ยตียกเฮ้ยยาวโคฮัม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 ว้าวอีนี่เหมือนปังสับปะรดจริงๆด้วยคุณทำอะไรพี่ตงพี่เป็นราชาปังสับปะรดแห่งฮ่องกงจริงๆปังสับปะรดที่พี่ทำช่างไร้เทียมทานผมกะว่าจะเปิดร้านอาหารสไตล์ฮ่องกงที่มุมไบเปิด18สาขาผมอยากเชิญพี่ตงไปบริหารชาบุรีอาหารฟรีหมดให้เงินเดือนสีเท่าพี่สนใจไหมชาบุรีอาหารฟรีเหรอแถมเงินเดือนสีเท่าด้วยสุดยอดโอ้โหเมื่อกี้พี่เจอลูกสาวผมแล้วเขาไม่ชอบพนักงานเล่นพนันไม่ทราบว่าพี่มีปัญหาไหมไม่เล่นพนันผมเอาเงินเยอะแยะมาทำไมเล่าผมอยู่ฮ่องกงยังดีสักกว่าโถ่เอ้ยอันนี้ก็ได้พี่ตงนี่คือนามบัตรของพรมถ้าพี่เปลี่ยนความตั้งใจก็โทรหาผมเบอร์นี้โอเคขอบคุณนะพี่ตงปังสับปะรดที่พี่ทำอร่อยจริงๆขอบคุณจริงๆขอบคุณบ้านเกิดพวกผมถ้าเกิดเคารพคนนั้นมากๆก็จะตีก้นเข่านี่ไม่ต้องเคารพผมผมเกลียดที่คนอื่นมาเคารพไม่ต้องมีมารยาทแบบนี้หรอกโอเคโอเคคงจะมีโอกาสได้เจอกันอินี่ผมจะรอข่าวดีนะฉันทำเป็นแค่ปังสับปะรดปังเส้นมะพร้าวเหรอฉันทำไม่เป็นกินปังสับปะรดแล้วตื่นนอนไม่ต้องหวีผมนี่เธอจะกินไหมไม่กินจะกินแทนนะฉันกินนายไม่ต้องอร่อยจริงๆฉันนึกออกแล้วรสชาตินี้ฉันเคยกินแยนแคนคุกคนนั้นฉันเคยเจอเป็นบ้าอะไรเนี่ยกินยังไงเลอะเต็มโต๊ะไปหมดเลยขอโทษเมื่อกี้เธอว่าไงนะฉันว่ารสชาติปังสับปะรดนี่เหมือนกันกับตอนฉันอายุ4ขวบฉันกินปังสับปะรดแบบนี้บ่อยๆในปังสับปะรดมีกลิ่นอ่อนๆของมะนาวด้วยหลังกินเสร็จนายจะรู้สึกว่ากระเพาะเปิดอยากกินชิ้นต่อๆไปตอนนั้นมีคนคนนึงมาที่บ้านมาบ่อยมากพาฉันออกไปเที่ยวแล้วก็ทำขนมปังให้ฉันกินคนนั้นชื่อลุงตงก็คือยายแคนคุกนี่แหละมีหน้าตอนเจอเขาถึงรู้สึกหน้าคุ้นๆเจ๊พิฆาตความจำรสชาติของมนุษย์จะอยู่ได้ถึง40ปีหรือมากกว่าเมื่อกี้เธอเพิ่งเปิดคลังความจำของเธอดีๆด้วยนะมาพูดอะไรของนายอ่ะพูดถึงเธอตอนนี้อย่างมากก็20ปลายๆยังไม่ถึง40เด็กจริงๆดูแล้วแม่ของเธอตอนสาวๆก็สวยไม่เบานะลงมิสฮ่องกงได้เลยนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วตอนแม่ฉันสาวๆคือจางม่านอี้แห่งซันสุยปู้เลยนะโอ้ยตอนนั้นนะผู้ชายมากมายตามจีบแม่ฉันแต่คิดไม่ถึงว่าก่อนแม่ฉันจะแต่งงานกับพ่อจะเคยคบกับคนคนนี้ถ้าพ่อฉันเห็นรูปใบนี้อาละวาดแตกแน่แค่แฟนเก่าก็โกรธเหรอมีผู้หญิงคนไหนไม่เคยคบผู้ชายคนอื่นก่อนแต่งงานบ้างนายไม่เข้าใจหรอกพ่อฉันใจแคบจะตายไปถ้าเขารู้เรื่องนี้เขาแล้วก็ต้องเผาบ้านแน่ๆไม่ได้นายเผารูปนี้ทิ้งซะแล้วฉันจะดูว่ามีต้นฉบับไหมการหมอนั่นเอามาขู่แม่ฉันอีกจางมันอี้แห่งเซินซุยปู้เผาทิ้งแบบนี้เสียดายนิดหน่อยฮะนี่มันหาทรายที่ไหนเนี่ยไม่ใช่สิทำไมแม่ฉันต้องกลัวเขาทำไมเขาถึงมาขู่แม่ฉันได้ต
้องมีความลับที่บอกใครไม่ได้แน่ทำไมรูปใบนี้ถ่ายตอนเดือน6ปี89พ่อฉันกับแม่ฉันแต่งงานตอนเดือน9ปี89ส่วนฉันเกิดเดือน3ปี90ก็คือฉันเกิดหลังจากแต่งงาน7เดือนเธอคลอดตอน7เดือนเหรอแต่ตอนที่ถ่ายรูปดูสนิทสนมกันมากตอนนั้นคือเดือน6ปี89ฉันเกิดเดือน3ในปีถัดไป10เดือนพอดีแต่ตั้งท้อง10เดือนแล้วเวลาว่าฉันไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อฉันเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาขู่แม่ฉันดูแล้วเธอกับลุงตงหน้าตาเหมือนกันนิดหน่อยโดยเฉพาะตาแล้วก็จมูกด้วยแต่สายตาฉันไม่ค่อยดีนะแม่กินผักเยอะๆนะอ่ะจ้ะๆเด็กดีเด็กดีอานกินข้าวอย่าเล่นแต่มือถือวางลงก่อนเอากินเนื้อไก่ด้วยขอบคุณครับพี่ยิงเร็วๆแบบนี้แต่งงานแล้วยังออกเที่ยวไปทั่วสวมเขาให้สามีถ้าเป็นฉันน่ะจะสับเป็นหมื่นๆชิ้นเลยเชื่อฉันนะเชื่อฉันสองหมื่นก็พอทำแล้วนี่พอได้เงินเปิดเชิญหลงจี้อีกครั้งเธอก็จะเป็นเท่าแก่ฉันบอกแล้วไงว่าไม่มีเงินแล้วฉันไม่เชื่อเธอหรอกเงินลูกสาวล่ะเธอซ่อนเอาไว้ไหนเครื่องประดับล่ะนี่เอามาขายเธอทองราคาสูงแบบนี้เลิกคนได้แล้วบอกว่าไม่มีเงินก็ไม่มีสิก็จะเก็บเครื่องประดับทองไว้ทำไมเลี้ยงผู้ชายเหรอเฉลงอย่าเอาแต่ด่าแม่ทั้งวันอย่าคิดว่ากินเหล้าไปสองแก้วแล้วจะมาบ้าที่นี่ได้นะแม่ลูกเหมือนกันหมดขี้เกียจคุยกับพวกเธอไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกกลับไปนอนเถอะนะเปล่านะพวกเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ทำไมเขาถึงเอารูปมาขู่เอาเงินกับแม่สามหมื่นล่ะไปฟังใครพูดมาเฮ้ยแม่หนูเป็นนักสืบเอกชนสืบเรื่องพวกนี้จะยากแค่ไหนกันแกอย่ายุ่งมากเลยนะแม่นั่งลงโถ่เฮ้ยแม่นั่งลงอะไรก็บอกหนูสิหนูช่วยแม่เองแกอย่าบังคับแม่เลยแม่พูดไม่ได้ที่จริงหนูก็เดาออกหนูไม่ใช่ลูกแท้ๆของเฉินหลงไม่ตอบโต้ก็คือยอมรับแม่วางใจเถอะหนูไม่บอกเฉินหลงหรอกไม่บอกน้องด้วยถือเป็นความลับระหว่างเราสองคนนะ
แม่หนูโอเคหนูไม่มีความรู้สึกอะไรกับลุงตรงคนนั้นเลยและก็ไม่มีวันยอมรับว่าเขาเป็นพ่อแท้ๆด้วยสำหรับหนูอะไรสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดก็คือแม่บนโลกใบนี้มีแม่ก็พอแล้วแต่ว่าหมอนั่นเขากล้ามาขู่แม่หนูต้องสั่งสอนเขาหน่อยนี่อย่าทำอะไรบ้าๆนะเอาหน้าหนูรู้ตัวดีเขาจะไม่มีวันมาที่เซินสุยปู้อีกสำหรับหนูสำคัญที่สุดคืออะไรครอบครัว4ชีวิตอยู่อย่างสงบก็พอแล้วโธ่เอ้ยอย่าคิดมากเลยนะรีบนอนเถอะไม่มีอะไรหรอกร้านอาหารซึ่งไม่ที่ปังสับปะรดหมอนั่นแหละพี่ใหญ่พี่ใหญ่มีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันนะจำคุณผิดหรือเปล่านายคืออาตงใช่ไหมคนไถซานทำขนมปังถูกต้องไหมผมไม่รู้จักพวกคุณไม่รู้จักพวกเราไงรู้จักคนที่ชื่อเฟิงจิ้งเหมยหรือเปล่าฮะรู้จักผมรู้จักเขาเขาเป็นแม่ฉันเป็นลูกเขานั่นเป็นสามีฉันนายพลาดทำแม่ฉันกับทำแก๊งสามีฉันผมไม่เคยทำอะไรแม่คุณฮะได้ขู่แม่ฉันเอาเงิน 30,000 ให้นายหรือเปล่าก็จะผิดแล้วแกเข้าใจผิดฟังผมพูดก่อนสิไม่ต้องมาพูดมา 30,000 ใช่ไหม 11,000 นิ้วมาโทษทีนะฉันพูดถึงไหนแล้วเออใช่ตัดนิ้วมันไม่มีประโยชน์หรอกเอามันให้เกือบตายให้มันอัมพาตตลอดชีวิตก็พอแล้วก็อย่าคอยแต่ให้ฉันเตือนแกฟันมันจะเลือดน้องถนนเอาน้ำล้างออกด้วยสิได้ไว้ค่อยคุยกันพี่ตงใช่ไหมเรียกผมมาตงก็พอฉันชื่อเป้าหลงพี่เป้าหลงนี่แกว่าเราฟันคนทุกวันเราควรติดต่อสภากาชาดไว้ดีไหมอย่างน้อยเลือดพวกแกก็ไม่สูญเปล่าใช่แล้วแกอยากบริจาคเลือดไหมฉันบริจาคทุกปีฉันถามว่าอยากบริจาคทุกวันไหมฉันไม่อยากไม่อยากไม่อยากใช่ไหมงั้นต่อไปอย่ามาที่ร้านอาหารนี้อีกได้ไหมได้ฉันจะไม่มาที่เซินสุยปู้อีกเลยฉันปากนะฉันรู้ว่าแกอยู่ไหนฉันคำนวณดูอีก2ชั่วโมงบ้านแกจะกลายเป็นตึกเก่ารีบย้ายออกไปซะนี่ฉันขอแนะนำอย่าย้ายไปอยู่ฮ่องกงเกาลูนินแดนใหม่หลีเต่าเข้าใจไหมเข้าใจจะไปให้ไกลที่สุดเลยแล้วก็ล่าฟ้าเขียวเรื่องนี้ฉันไม่ได้บังคับแกไม่เลยฉันสมัครใจขอบคุณพี่เป้าหลงส่งข้อออกไปไม่ต้องเกรงใจฉันไปเองได้ไปเองดีกว่าไปโอเคครับนี่พวกนายแสดงเก่งมากครั้งหน้าฉันเลี้ยงเองเกรงใจทำไมเจมิคาดพี่หมาพวกเรามีเหรอจะไม่ช่วยใจไปนะเจมิคาดขอบใจขอบใจเหนื่อยหน่อยนะนักเลงกล้ามโตแบบนี้ก็ทำให้เขากลัวจนหางจุกตูดได้ต่อไปก็ไม่มากวนแม่เธอแล้วหวังว่าจากนี้ไปจะไม่เจอคนเลวนั่นอีกวางใจเถอะชื่อเสียงฉันพี่เป้าหลงออกจะดังพี่เป้าหลงที่ตะกละตะกรามคนนั้นใช่ไหม ใช่ละพูดถึงเรื่องกินหิวนิดหน่อยชายยามเช้าเธอเลี้ยงตกลงเจียเจนิสขอโทษนะฉันไม่ควรแก้แค้นเธอแบบนี้ฉันรู้ฉันเองก็ผิดเจนิสฉันทำผิดต่อเธอฉันทรมานมากปัญหาแก้ไขไม่ได้จริงเหรอได้นอกจากเธอตายเป็นอะไรอะเป็นอะไรเหรอเมื่อกี้ฉันฝันร้ายเหมือนจริงมากๆเลยเกี่ยวกับชิงชิงหรือเปล่าใช่ค่ะเขาถือมีดมาอยากฆ่าฉันแล้วก็อย่าเป็นแบบนี้สิผมเป็นห่วงคุณนะถ้าที่ไอแซคหายไปเกี่ยวกับฉันจริงๆฉันจะเผชิญหน้ายังไงยังไม่มีหลักฐาน 100% อย่าคิดด้วยเปื่อยสิแบบนี้ไม่ดีต่อทั้งคุณและเรื่องนี้นะวางใจเถอะผมจะรีบให้เพื่อนในเน็ตช่วยรีบหาไอแซคให้เจอดีไหมเมื่อคืนคุณนอนตรงนี้คงหลับไม่สนิทเท่าไหร่ไปนอนที่เตียงสักพักนะเดี๋ยวผมทำมื้อเช้าให้กินเหนื่อย
เจ๊เจ๊มื้อเช้าเสร็จแล้วคุณอยากกินตอนนี้หรือว่านอนก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมากินเดี๋ยวฉันค่อยกินแล้วกันคุณกลับสำนักงานไปก่อนเถอะพี่นาต้องการคุณช่วยคุณดูแลตัวเองได้ใช่ไหมได้คุณไม่ต้องห่วงฉันหรอกงั้นก็ได้เจนิสจะมาที่นี่ทำไมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนฉันขอโทษฉันเป็นมือที่สามทำให้เธอกับไอแซคเลิกกันฉันขอโทษเธอจริงๆเธอคิดว่าแค่คำขอโทษจะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เหรอตอนนั้นฉันเห็นเธอเป็นเพื่อนรักเธอต่ำซามถึงขั้นแย่งแฟนฉันไปตอนนี้ยังทำตัวน่าสงสารที่นี่ฉันรู้ว่าฉันผิดเธอก็ต้องผิดอยู่แล้วตอนนี้เธอทำอะไรก็ชดใช้ไม่ได้ไอ้แซคหายตัวไปเพราะเธอเป็นต้นเหตุตอนนี้เขาเป็นหรือตายก็ไม่รู้ฉันก็อยากรู้นะว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชิงชิงชิงผมช่วยคุณหาข่าวเกี่ยวกับไอ้แซคได้แล้วถ้าพี่ก่อนนี่กล้องวงจรปิดถ่ายที่ที่เขาเคยไปก่อนหายตัวไปได้ผมไปถามที่ช็อปนาฬิกาพวกเขาว่าวันนั้นไอแซคไปรับนาฬิกานาฬิกาข้อมือซิซิลีรหัส318รุ่นพิเศษต้องเป็นรุ่นพิเศษพวกเขาเลยบันทึกไว้ถ้าจำนาฬิกาเรือนนั้นได้ไหมจำไม่ได้ที่ขอให้คุณสืบอีกเรื่องล่ะเกี่ยวกับฉันใช่หรือเปล่าฉันสงสัยว่าเธอเกี่ยวข้องกับการหายไปของไอแซคเลยให้อาหัวช่วยสืบเหตุการณ์ที่เธอเกิดอุบัติเหตุวันนั้นตอนนั้นฉันนอนที่โรงพยาบาลนานมากกว่าจะฟื้นพ่อกับแม่ฉันบอกว่าฉันเกิดอุบัติเหตุที่แพปลาหัวกระแทกจากนั้นก็สลบไปส่วนรายละเอียดฉันไม่แน่ใจจริงๆฉันทำอะไรอยู่ที่แพปลาฉันเองก็ไม่รู้ที่จริงผมรู้ผมพาพวกคุณไปได้นะเธอไปแล้วบางทีอาจจะนึกเรื่องออกก็ได้พวกเราตามหาไอแซคเจอผมก็คิดว่าน่าจะลองดูงั้นพวกเรารีบไปเถอะฮัลโหลบิลจี้ผมสืบได้ว่าเมื่อก่อนที่นี่คือแพปลาจางที่เบอร์6วันที่25กรกฎาคมปี2011ตอนเช้าเกิดพายุระดับ3คนงานเลิกงานหมดแล้วโชคดีเรือปลาที่จะเข้าฝั่งผ่านมาเห็นมีผู้หญิงคนนึงสลบอยู่บนแพปลาแจ้งตำรวจให้มาช่วยผู้บาดเจ็บคนนั้นก็คือคุณเจียเจียแล้ววันนั้นไอแซคเดิมที่นัดเจอกับชิงชิงแต่สุดท้ายก็ไม่มาจากการคำนวณของผมเขาอาจจะมาหาเจียเจียที่แพปลาช่วง 3-4 ปีมาเนี่ยแพปลาร้างแล้วไม่มีคนดูแลดังนั้นคงไม่ต่างจากเมื่อก่อนเธอรีบดูรอบๆเร็วนึกอะไรออกไหมผมรู้คุณกังวลเจียเจียก็ด้วยเลิกบีบเธอสักทีแค่อยากรู้ความจริงเท่านั้นในนี้ไม่มีใครอยากหรอกนี่พวกคุณเลิกทะเลาะกันไปมาสักทีเงียบๆหน่อย
ยังไม่มีครับคู่กรณีก็จำเรื่องวันนั้นไม่ค่อยได้พวกเราพิสูจน์ได้จากกล้องวงจรปิดว่าวันที่25กรกฎาคมปี2011พายุไต้ฝุ่นพัดเข้าฮ่องกงอยู่ในระดับ3ในวันที่ไอแซคกวนเจิ้นปางหายตัวไปเวลาบ่ายโมง5นาทีเขาปรากฏตัวที่ไซกุงจริงคุณทะเลาะกับเขาบนแพปลาหลังกวนเจิ้นปางตกลงทะเลมีเรือปลาผ่านเวลาบ่าย35นาทีเห็นคุณสลบอยู่บนแพปลาเลยแจ้งตำรวจเรื่องเวลาสอดคล้องกับที่คุณบอกหมายความว่าเรื่องที่ฉันนึกขึ้นได้เป็นเรื่องจริงเหรอดูตามข้อมูลปัจจุบันน่ะใช่หมายความว่าไอแซคตายก็เพราะฉันเหรอแต่ผมพบว่าพวกคุณสำนักงานโรเบิร์ตเรื่องเยอะจริงๆนะก่อนหน้านี้บ้านสีโดนฟ้องข่มขืนตอนนี้ก็ตาคุณเป็นเมียน้อยแย่งแฟนคนอื่นต้องสงสัยฆาตกรรมด้วยบางทีอาจเข้าใจผิดใช่ศาลที่เคารพนายว่าเข้าใจผิดก็เข้าใจผิดเหรอตอนนี้ไปได้แล้วแต่คุณฟังผมให้ดีพวกเราอาจขอความร่วมมือจากคุณทุกเมื่อจำไว้เรียกให้มาต้องมา2หญิง1ชายความสัมพันธ์ซับซ้อนไม่เกิดเรื่องสิแปลกเอ้ยความรักเนี่ยมันทำให้คนทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมบางอย่างได้จริงๆกันนะนายพูดถึงเจเจหรือว่าเจนิสจะเป็นแฟนของเจเจก็ต้องอยู่ข้างเจเจอยู่แล้วเจนิสคนนั้นแกล้งทำเป็นไม่รู้จักจงใจเข้าใกล้เจเจเพื่อแย่งแฟนแถมยังพูดเรื่องในอดีตแผนการเขานี่ร้ายกาจจริงๆครั้งก่อนเขาบอกว่ามือเจ็บให้นายดูแลเขาให้ไม่นายลงแข่งทำเค้กอะไรนั่นกับเขาน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์เด็กคนนี้แสดงได้ดีจริงๆร้ายมากร้ายจริงๆก็นั่นน่ะสิโลกใบนี้มีหลายคนที่ร้ายๆไม่พูดไปจากัดนายทีนึงเล่นแอบคบกันอะไรนี่แหละเพื่อหลอกทุกคนเนอะพอดีเลยวินนี่ช่วยฉันลงไปจ่ายค่ารถได้จ่ายค่ารถค่ะเฮ้ยไม่รู้พวกพี่ทำอะไรอยู่ตอนนี้ปัญหาใหญ่สุดคือกระทบเจ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 นึกขึ้นได้ว่าเหมือนตัวเองผลักไอแซคตกทะเลจริงจริงที่จริงเรื่องที่เกิดในวันนั้นไม่มีใครรู้ถ้ากลับยอมรับว่าตัวเองเป็นฆาตกรตำรวจพวกนั้นได้พูดอะไรไหมจะพูดอะไรแล้วเจเจนึกอะไรได้พวกเขาก็รู้ตามนั้นตอนนี้หลักฐานหนึ่งเดียวก็คือมีกล้องวงจรปิดถ่ายได้วันที่เกิดเหตุไอแซคไปรับนาฬิกาข้อมือที่ช็อปนาฬิกาปรากฏตัวที่ไซกุงจริงๆหลักฐานภายนอกไม่เป็นผลดีกับเจเจเกรงว่าจะแก้ไขยากนี่แกน่ะช่วงนี้อยู่เป็นเพื่อนเจเจบ่อยๆนิสัยเขาอ่อนต่อโลกอย่าให้เขาคิดเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวเขารับไม่ไหวรู้แล้วพี่เลิกตามฉันซะทีให้ฉันอยู่คนเดียวเงียบๆได้ไหมก็ถือว่าผมไม่อยู่ก็ได้นะคุณอยู่คนเดียวผมเป็นห่วงคุณนี่นะฉันบอกให้ไปไงหูหนวกได้ไงฉันบอกให้ไปคุณกลัวอะไรกลัวฉันฆ่าตัวตายเหรอฉันเป็นฆาตกรนะฉันฆ่าแต่คนอื่นฉันไม่ฆ่าตัวเองหรอกฉันทำผิดต้องติดคุกก็สมควรแล้วคุณใจเย็นแล้วฟังผมก่อนสินี่เพิ่งจะเริ่มสืบเท่านั้นน่ะคุณก็ตัดสินว่าตัวเองผิดแล้วเหรอความทรงจำไม่โกหกใครกดตั้งนานทำไมไม่เปิดโหมืดแบบนี้เดี๋ยวก็ล้มหรอกมีสวิตช์ใช่ไหมทำไมเธอมาได้ล่ะบิวจีเขาให้ฉันมาเขาบอกว่าให้ข้าโอทีฉันแต่ฉันไม่ได้เอานะเขาบอกกลัวเธอจะเสียใจและรู้ว่าเธอไม่อยากเจอเขาเลยฉันมาดูเธอฉันว่าเธอคงไม่เอาไม้กวาดไล่ฉันไปหรอกนะมีทำอยู่แล้วเอ้ยอย่าทำแบบนี้กับเขาเลยเขาเสียใจนะฉันไม่รู้จะเผชิญหน้ากับเขายังไงตอนแรกพวกเราก็รักกันดีแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ขึ้นรู้ว่าเมื่อก่อนตัวเองแย่แบบนั้นแถมยังหาไอแซคไม่เจอฉันก็เสียใจมากเจ็บปวดมากเกลียดตัวเองมาก
เธอว่าเธอจะคบกับบิวตี้ต่อได้ยังไงฉันเข้าใจจู่ๆก็รู้อดีตของตัวเองแต่ชีวิตก็แบบนี้ล่ะไม่เป็นไปตามที่เลือกได้แค่ยอมรับเฮ้ยจู่ๆก็พูดเรื่องไร้สาระพวกนี้ทำเธออารมณ์ไม่ดีเธอมาฟังฉันพูดก็ดีมากแล้วล่ะจริงเหรออืมฉันว่าเธอคงยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวฉันทำให้กินแล้วกันนะในรูปนั้นคือเจนนิสกับไอแซคเขาคือไอแซคเหรอเป็นนักกีฬาด้วยเดิมทีไอแซคอนาคตไกลแต่เพราะฉันทำให้เรื่องกลายเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันเจอรูปพวกนี้ฉันทนไม่ไหวเลยรีบไปหาเจนนิสฉันอยากขอโทษเขาอยากทำให้เรื่องมันชัดเจนถ้าเจอรูปพวกนี้เมื่อไหร่ตอนเจนิสย้ายออกไปเขาลืมทิ้งเอาไว้บังเอิญขนาดนี้เชียวฉันไปที่บ้านเจเจียมาฉันคิดว่าเขาโทษตัวเองมากเลยตัวเอ้ยคนตาบอดก็มองออกฉันยังพูดไม่จบจ้าฉันเจอรูปสองใบที่บ้านของเขาใบหนึ่งเป็นรูปที่เจนิสกับไอแซคถ่ายด้วยกันส่วนอีกใบเป็นรูปที่ไอแซคลงแข่งวิ่งและถือถ้วยรางวัลอยู่เจเจียเห็นรูปพวกนี้แล้วไม่เสียใจจนหัวชนกำแพงสิแปลกนั่นสิเจเจียบอกว่าเจนิสลืมทิ้งเอาไว้ตอนที่เขาย้ายออกไปจากนั้นพอเห็นรูปพวกนี้เธอก็รีบไปหาเจนิสแล้วก็ไปแพปลาด้วยกันทำให้เขานึกถึงภาพที่ผลักไอแซคตกทะเลได้ใช่นี่นายไม่คิดว่าเรื่องทั้งหมดบังเอิญเกินไปเหรอเหมือนวางแผนเอาไว้เลยอ่ะยังมีอีกนะฉันถือรูปพวกนั้นอยู่ในมือรู้สึกว่ารูปใหม่มากเลยไปถามร้านล้างรูปใกล้ๆดูเท่าแกรูปสองรูปนี้เพื่อนฉันมาล้างที่นี่ใช่ไหมอ๋อใช่ฉันจำได้มาเมื่อ2 วันก่อนนั่นไงรูปเพิ่งจะล้างเสร็จแสดงว่าเขาไม่ได้พกติดตัวขณะเดียวกันผมบอกว่าจงใจเตรียมไว้แล้วแล้วให้เจเจียไปทะเลาะกับเขาจากนั้นก็ไปที่แพปลาเดินหน้าแผนขั้นต่อไปของเขาก้าวหน้าเยอะเลยเจ๊พิฆาตนักสืบเจ๊พิฆาตมีความรู้เพิ่มขึ้นทุกวันคุณโจคะคุณลืมบัตรประจำตัวคนไข้ไว้ที่คลินิกหันมาทางนี้พอดีเลยเอามาให้ค่ะแผลที่มือเป็นไงบ้างคะคุณโดนเปลือกหอยบาดต้องระวังเรื่องอาหารถึงจะหายเร็วๆนะคะดูแลค่ะพยาบาลหวังดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเจเจียทำไมจู่ๆก็ลาออกล่ะฉันจะอยู่ต่อทำไมล่ะช่วยอะไรก็ไม่ได้แถมจะติดคุกตอนไหนก็ไม่รู้ฉันไม่อยากส่งผลกระทบให้ที่นั่นพักงานแล้วไม่รับเงินเดือนก็ได้นี่มันต่างกันตรงไหนผมคิดว่าแบบนี้มันดีกว่านะฉันตัดสินใจแล้วผมช่วยถือนะไม่ต้องค่ะฉันถือเองได้เจเจผมเป็นแฟนคุณนะคุณอย่าทำอะไรเองหมดสิผมควรอยู่ข้างคุณปกป้องคุณสนับสนุนคุณและช่วยคุณที่จริงฉันคิดว่าพวกเราต้องการเวลาสงบสักพักคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเกิดเรื่องใหญ่แบบนี้ถ้าพวกเราคบกันต่อไปก็ไม่มีความสุขและแบบนี้ก็ไม่ยุติธรรมสำหรับคุณไม่นะผมไม่รู้สึกไม่ยุติธรรมอะผมเปล่าคุณไม่รู้สึกแต่ฉันรู้สึกบิวตี้พวกเราไม่เหมือนเดิมแล้วฝืนต่อไปก็เท่านั้นคุณคิดว่าฉันจะลืมว่าฉันฆ่าไอแซคได้เหรอฉันลืมไม่ได้แต่ผมไม่ถือนะคุณไม่ถือแต่ฉันถือนี่ตอนนี้ฉันไม่คู่ควรกับคุณบิวจีถือซะว่าไม่รู้จักฉันเราเลิกกันเถอะแต่ฉันติดคุกคุณก็ไม่ต้องไปเยี่ยมจีจีอย่าทำแบบนี้จีจีปล่อยฉันนะจี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 บิวจีต่อไปคุณไม่ต้องมาหาฉันฉันไม่อยากเจอคุณอีกเป็นแบบนี้มั้งแม้แต่ฟ้าก็ไม่ชอบฉันเหรอฉันรู้ว่าคุณไม่อยากเจอฉัน
ฉันขอโทษฉันขอโทษเหรอทำเจเจแทบเป็นบ้าพูดแค่ฉันขอโทษเหรอมันเป็นคำสนองของเขาเขาเป็นมือที่สามเองเขาเป็นคนผลักไอแซคตกทะเลเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำลงไปสิถึงขนาดไม่แคร์ว่าเป็นมือที่สามเจี๊ยเจี๊ยI say, gun, don't